โหลเทสครับสวัสดีนะครับ1 2 3 4นะสวัสดีอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามเมริกุมกูดมอร์นิ่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะประจำในวันพฤหัสบดีที่23มกราคม2563นะครับดวงชะตาประจำในวันนี้นะแรม14ค่ำเดือน2ปีกุลนะครับยังเป็นปีกุลอยู่นะยังมีคนถามนะปีกุลครับจะต้องถูกต้องเพราะว่าถ้าหัวรัศดรไทยจะต้องหลังสงกรานต์ไปแล้วนะแต่ถ้าใครจะคิดแบบง่ายๆก็เขาก็แล้วแต่นะถ้าตัวจีนก็ถ้าของจีนก็หลัง25มกราคมนี้ไปนะครับนะหลังตุจีนนี้ไปนะไปเที่ยวกันให้สนุกร่ำรวยเงินทองนะครับซิงเจียอยู่อีซิงนี้หัวใช้อ่ะอ่างเปาตัวไกตัวทางตัวทางตัวทางนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเอาอ่างเปาเอาอ่างเปาไม้จันเยอะนะหนักซองนะไม่ใช่มีก้อนหินนะหนักเงินโอเคดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนส่งเสริมดีนะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภออกมานะได้งานได้ตำแหน่งหน้าที่การงานคนโสดก็มีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองถ้ายังโสดอยู่นะครับแต่ถ้าใครที่มีคู่ครองแล้วความรักของคุณก็ยังมีความสุขดีนะครับวันนี้คุณคิดหวังสิ่งใดจะประสบความสำเร็จสมหวังด้วยดีในดวงชะตาของคุณนะครับยินดีต้อนรับท่านที่สนใจในการดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานการเงินความรักสุขภาพและอื่นๆครับปัญหาอุปสรรคต่างๆมันมีทางออกนะขอให้คุณตั้งสตินะอย่าคิดมากนะครับบางคนเครียดมากจนหาทางออกไม่ได้เลยหน้ามืดตามัวไร้ซึ่งหนทางนะครับไม่มีสติเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับมานิ่งก่อนเหมือนไฟที่สุมขอนคุณน่ะนะคุณแก้ปัญหาไม่ได้หนี้สินก็เต็มไปหมดฟ้องร้องคดีความไหนจะอะไรต่ออะไรอีกนะปัญหามันวุ่นวายไปหมดบางคนก็จะยึดบ้งยึดบ้านยึดที่จะไม่มีที่จะอยู่นะหลายราศีเลยนะครับก็เห็นใจนะเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไว้พระนะครับทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตาผ่อนหนักให้เป็นเบาคุณก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงคุณตกมีเคราะห์กรรมเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องชดใช้กรรมก่อนนะจะหนักเบาก็แล้วแต่คุณต้องใช้กรรมก่อนนะครับทางที่ดีก็คือการสวดมนต์นะผ่อนหนักให้เป็นเบาสามารถทำได้ในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้มาถึงความฝันในแรม14ค่ำมีลักษณะเหมือนแรม13ค่ำความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอถ้าคุณฝันอะไรก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณฝันว่าได้เงินก็ได้เงินครับนะฝันว่าได้ทองก็ได้ทองอะนะผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ใส่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากนะสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่วันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันอาทิตย์ตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกข์ไม่ดีนะครับทาน้ำมันวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะเพราะฉะนั้นดีเลยนะครับเสริมดวงชะตานะด้วยเซรั่มผสมไฮยาลูรอนของอาจารย์นะครับพร้อมกับช่วงโปรโมชั่นนะได้เลยนะครับหรือบางคนอาจจะเสริมดวงชะตานะด้วยน้ำเพชรลิจือสกัดออร์แกนิกก็ดีต่อสุขภาพด้วยเช่นกันนะโอเคมาถึงเสียงเซียมซีประจำในวันนี้กันก่อนเลยนะครับเซียมซีประจำในวันนี้นะวันนี้ทำการมงคลได้นะลืมบอกวันนี้ทำการมงคลได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะในแต่ละวันในเลิกยามต่างๆอาจารย์คำนวณไม่หมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจคุณก็ต้องติดต่อมานะครับเพราะการดูเลิกดูยามพวกเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าคิดคำนวณนะมันไม่ใช่ว่าง่ายๆแบบว่าเอามาเลิกสะดวกอะไรนะแต่ต้องคำนวณนะครับไม่ต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างนะโอเค CMC ประจำในวันนี้
ได้ใบที่21นะครับเซียมซีวันนี้ได้ใบที่21โชคชะตาของท่านถึงแม้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีหากยังมีอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังรอบคอบให้ดีที่สุดสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่หวังแต่ขอให้ท่านอดทนนะครับอนาคตที่สดใสกำลังรอคอยท่านอยู่ในด้านความรักความสัมพันธ์จะเกิดปัญหาจนไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้และส่งผลให้ต้องเลิกยาเลิกลาอย่าล้างกันในที่สุดธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะขาดทุนเสียเงินทองนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะระมัดระวังในเรื่องสัญญาเอกสารต่างๆด้วยนะครับส่วนในเรื่องการงานนะการงานช่วงนี้หางานทำค่อนข้างลำบากนะครับคุณต้องใช้ความพยายามต่อไปในการหางานต่างๆนะแล้วก็คะแนนสอบของคุณวันนี้ถือว่าไม่ดีเลยนะครับนะไม่ดีเลยคะแนนสอบของคุณในวันนี้ถ้าคุณมีนัดหมายสอบอะไรก็แล้วแต่นะในดวงชะตาโอเคนะครับมาถึงช่วงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วนะช่วงเช้าๆนี้สบายสบายเพลินๆนะหลับก็หลับใครยังไม่ตื่นก็รีบตื่นซะนะนะถ้าใครมาดูอาจารย์ตอนเช้าๆนี่คุณจะมีโชคมีลาภร่ำรวยเงินทองนะถ้าใครดูอาจารย์ช่วงสายๆนะคุณจะไม่มีเงินนะครับคุณต้องดูช่วงเช้าๆถึงจะมีโชคลาภถ้าคุณโดนดูช่วงสายไปแล้วคุณจะเอาอะไรกินล่ะมันก็ไม่เหลือแล้วมันเหลือแต่กระดูกให้คุณแล้วนะเพราะฉะนั้นตื่นไว้เลยตื่นไปก่อนเลยนะตีห้าตีสี่ตีห้าตื่นไหมนะคลองน้ำเสร็จแล้วก็นอนต่อ โอเคมาดูดวงตามวันเกิดประจำในวันพฤหัสบดีนะครับผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันอะไรครับวันเลตันทูเลตันทีเลตันฟิงก็โฟเลตันไฟเลตันซิกนะใครทันหรือเปล่ายุคนี้นะอันนี้นะครับวันเสาร์ไม่ดีเป็นกาลกินีนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์วันนี้คุณต้องระมัดระวังให้มากอาลีศัตรูเขาเรียกกรรมถึงตัวมาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคุณควรระมัดระวังไว้ด้วยนะครับคนที่เกิดดีที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสุขอารมณ์คุณจะแจ่มใสเบิกบานปลอดโปร่งในวันนี้คนที่เกิดในวันจันทร์นะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยรวมถึงมรดกนะมีเงินมีทองเข้ามานะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยคุณจะมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเต็มที่เลยหวังที่จะให้ประสบผลความสำเร็จนะครับคุณต้องใช้ความอดทนนะเป็นการดีคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาอะไรก็แล้วแต่สำเร็จนะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะในดวงชะตาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีในเจ้าชะตาจะมีโอกาสมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับมีโอกาสได้ติดต่อพบปะกับสังคมนะซึ่งเป็นนักวิชาการมีสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นที่ดีนะครับคนที่เกิดในวันศุกร์คุณจะมีอำนาจวาสนามีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้นะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆหรือบางคนอาจมีเกณฑ์การเดินทางย้ายหลักฐานถิ่นฐานนะไปต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะครับในดวงชะตาสีที่คุณเว้นในวันนี้ให้เว้นสีม่วงนะเว้นสีม่วงนี่อาจารย์เก็บภาชนะสีม่วงเลยเก็บไว้ในลิ้นชักสีที่ดีที่สุดวันสีที่ดีวันนี้ก็คือสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีแดงครับควักแดงออกมาเลยนะควักออกมาให้แดงภาชนะคิดอะไรคิดลึกไหมแต่ละคนเนี่ยแอบพวกคุณคิดลึกจริงๆนะในดวงชะตาวันนี้สีแดงดีสุดๆเลยนะครับสีบางเย็นนะแล้วก็สีเขียวได้นะนาฬิกามณีวันนี้ก็ทองคำนะครับวันนี้คุณเอาทองคำติดตัวไว้นะจะมีโชคลาภนะครับทิศที่เป็นมงคลประจำวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศใต้เป็นทิศที่เป็นมงคลประจำวันนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันเลยนะเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวก่อนผ่าดาวทูดีก่อน
ดวงชะตาในวันนี้นะครับดาวศุกร์ดาวพุธยังไม่ดีแขวนไว้เลยนะครับไม่ยอมไปยุ่งกับมันนะแขวนไว้ยังไม่ดีนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์นะดาวจันทร์ทับดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นคู่ศัตรูถือว่าเป็นคู่ศัตรูเบาถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะครับอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลความเสียหายใดๆนะครับในทางกลับกันก็มีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะจันทร์ทับพฤหัสบดีเนี่ยตั้งแต่เวลา9:57นะครับแล้วก็จันทร์ทับดาวเสาร์16:16ช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์แบบไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่มีเรื่องสะเทือนอารมณ์นะครับคิดมากผิดหวังนะเรามาระวังปัญหาด้านสายตาด้วยในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับในดวงชะตาของคนที่เกิดราศีเมษวันนี้ดาวการงานคุณก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ในความไม่ดีเนี่ยมันจะมีโชคลาภเข้ามาคนที่จะมาช่วยเหลือคุณก็คือเพศตรงกันข้ามก็คือผู้หญิงนะครับในดวงชะตาถ้าการงานเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงจะสามารถช่วยคุณได้นะครับส่วนในเรื่องการเงินการทองของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีความสุขดีมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไรในดวงชะตานะแต่ในด้านความรักของคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะอาจมีปัญหาและมีเรื่องที่ผิดหวังเสียใจอะไรบางอย่างนะครับราศีเมษวันนี้ได้ฟ้าบ5ไม้เท้าระมัดระวังความขัดแย้งการทะเลาะกันในที่ทำงานนิดนึงนะครับในดวงชะตาคุณต้องอดทนนะของชาวราศีเมษต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยในด้านการงานของคุณนะครับในวันนี้เนี่ยนะก็ยังมีนะเพื่อนร่วมงานนะครับคนคอยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการงานให้กับคุณอยู่นะคอยดูแลช่วยเหลือดีนะครับไหว้วานในเรื่องการงานก็ได้ประสบผลความสําเร็จส่วนในด้านการเงินรู้สึกว่ามีรายจ่ายมากนะครับต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนิดนึงนะครับความรักของคุณก็ประคับประคองชีวิตด้วยความระมัดระวังนะความรักคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภวันนี้ได้ฟ้าเดียเรอร์นะครับวันนี้การงานคุณมั่นคงประสบผลความสําเร็จนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในด้านการงานของคุณวันนี้นะครับเจ้าชะตาสามารถบริหารจัดการนะครับสั่งการให้บุตรบริวารช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องการงานให้กับคุณได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในดวงชะตาในด้านการเงินเนี่ยคุณใช้จ่ายเงินเนี่ยจริงจังมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นนะครับบางคนก็จําเป็นทุกเรื่องอ่ะนะจ่ายหมดมันก็ไม่มีเหลือเก็บเลยนะครับคุณก็ต้องแยกออกมาบ้างนะไอ้นั่นก็จําเป็นไอ้นี่ก็จําเป็นก็หมดไม่มีเหลือนะครับดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยนะบอกได้เลยนะครับคุณหนีดวงเดิมไม่พ้นเลยแต่ละคนบางคนก็รวยเอารวยรวยรวยบางคนก็จน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 อยู่นั่นน่ะนะไม่มีเงินจะเก็บนะครับมีจ่ายตลอดนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องวางแผนของคุณให้ดีแล้วกันในเรื่องเงินทองของคุณนะครับส่วนในด้านความรักวันนี้นะครับความรักเกิดจากความใกล้ชิดสนิทสนมกันดีนะครับคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันส่งเสริมกันชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟ้าราชาอราชินีถือดาบนะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นคนที่ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองนะครับแต่ความรักมักจะอาภัพนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่คุณก็เป็นคนที่อดทนแล้วก็ต่อสู้ในสิ่งต่างๆต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎบอกได้เลยวันนี้ถ้าคุณคาดหวังเรื่องการงานประสบผลความสำเร็จได้งานครับ
สามารถต่อยอดงานได้นะถ้าบางคนบอกว่าโอ้เครียดเหลือเกินจะโดนไล่ออกไหมวันนี้ไม่โดนไล่ออกหรอกนะการงานคุณดีประสบผลความสําเร็จส่วนในเรื่องการเงินคุณจะปลดล็อกได้นะครับถ้าใครติดเครดิตบูโรอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะผ่านพ้นฉลิวเลยดีมากในดวงชะตาคุณนะครับนะได้เงินบอกได้เลยได้เงินสําเร็จความรักก็ดีด้วยในวันนี้นะครับชาวราศีกรกฎวันนี้คุณได้ฟ้าอัศวินถือถ้วยนะครับเนี่ยวันนี้คุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากเลยคุณติดต่อประสานงานอะไรก็แล้วแต่นะครับมีคนเชื่อถือในคำพูดของคุณนะกินน้ำก่อนลมมันขึ้นกินน้ำก่อนนั่งทั้งวันนั่งดูด้วยโอ้หลังกดหลังแข็งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเวลาลุกขึ้นทีนั้นเดินแทบไม่เป็นเนี่ยต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างโอ้ยวันนี้ดาวประจำตัวคุณเป็นสีคุณกลัวอะไรนะครับออกเป็นดาลีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับอย่าสร้างปัญหาอุปสรรคนะครับต่างๆในดวงชะตาคุณในด้านการงานวันนี้คุณอาจจะเห็นแต่ผลประโยชน์มากเกินไปนะครับในเรื่องการงานของคุณนะในด้านการเงินนะรู้สึกว่าคุณใช้ความคิดนะว่าจะทำอย่างไรดีเรื่องเงินเรื่องทองจะจ่ายจะใช้จ่ายดีไหมหรือไม่จ่ายจะกู้ดีไหมหรือไม่กู้ดีนะคุณจะใช้ความคิดมากขึ้นในเรื่องเงินทองของคุณนะครับแต่ส่วนในเรื่องความรักเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับมีเรื่องอึดอัดมีเรื่องอึดอัดนะครับถูกบีบบังคับอะไรสักอย่างในเรื่องความรักของคุณนะชาวราศีสิงห์วันนี้ได้ฟังเด็กถือดาบเฮออฟสองนะในดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะมีเคสการแอบดูแอบซองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเด็กแอบดูคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเด็กนะครับก่อนเรามาระวังไว้นิดนึงนะในดวงชะตาชาวราศีสิงห์ใครมีเมียเด็กต้องมาโทษเช็คร่างกายต่อมาชาวลัคนาราศีกันนะครับชาวราศีกันในด้านการงานของคุณวันนี้คุณจะมีความสับสนมีความกังวลนะครับคุณไม่รู้ว่าคุณจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในด้านความรักของคุณอย่างในด้านการงานของคุณอย่างไรนะแต่ส่วนในเรื่องการเงินคุณก็มีรายจ่ายแบบไม่คาดฝันนะครับรายจ่ายแบบจ่ายเยอะด้วยเช่นกันนะส่วนในเรื่องความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเกณฑ์การโต้เถียงขัดแย้งกันต่อต้านกันในด้านความรักของชาวราศีกันมันไม่ดีด้านความรักนะครับชาวราศีกันวันนี้ได้ฟับ7ไม่เท้านะในดวงชะตาคุณเนี่ยคุณจะต้องต่อสู้ด้วยนะพักน้ำแรงของตัวเองวันนี้ถ้าคุณจะไปหวังพึ่งใครไม่ได้นะครับคุณต้องทำด้วยตัวของคุณเองดีที่สุดจะประสบผลความสำเร็จต่อมาชาวลัคนาราศีตุล อย่าดมไปไหนนะชาวลัคนาราศีตุลนะครับในด้านการงานวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้การงานคุณเนี่ยได้ไม่ค่อยต่อไหลเลยนะครับงานก็มีเข้ามาแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันยังไม่พอสำหรับคุณนะแต่ส่วนในด้านการเงินเนี่ยมันจะคือถ้าคุณยื่นเสนอธุรกรรมกับแบงค์เนี่ยคุณจะต้องอธิบายนะครับรายละเอียดขั้นตอนต่างๆว่าคุณจะนำเงินไปใช้อะไรบ้างนะให้ละเอียดนะครับนั่นแหละคุณจะประสบผลความสำเร็จในเรื่องเงินทองของคุณส่วนในด้านความรักคุณมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจขมขื่นในวันนี้ความรักคุณไม่ค่อยดีของชาวราศีตุลครับชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟ้า7ดาบในดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นคนที่เงียบๆนะครับมีความลับไม่บอกใครชอบอยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ลับต่อไปนะอย่าให้ใครรู้ในสิ่งต่างๆแล้วก็ระมัดระวังของหายด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกการงานคุณวันนี้ผ่านฉลุยนะครับดีมากปลอดโปร่ง
นะครับผู้ใหญ่ก็ยิ้มให้ด้วยนะในดวงชะตาโอ้โหเงินก็ดีนะครับแต่วันนี้คุณก็ได้เงินนะถ้าได้ก็ได้จากผู้หญิงนำมาให้นะครับแต่ส่วนในเรื่องความรักรู้สึกว่าคุณคิดมากกับเรื่องราวในอดีตนะซึ่งมันยังลืมไม่ลงนะครับของแต่ละคนชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟ้าดีแฮงแมนนะวันนี้คุณจะมีเรื่องอึดอัดครับมีเรื่องอึดอัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในดวงชะตาคุณถูกบีบบังคับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าอาชีพนักแสดงดีอาชีพเกี่ยวข้องกับแพทย์พยาบาลหมอดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในดวงชะตาวันนี้นะครับในเรื่องการงานคุณจะลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องการเรื่องงานอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ให้เรามาระวังปัญหาด้านสุขภาพนะพักผ่อนให้เพียงพอในเรื่องการเงินนะครับก็มีรายจ่ายนะไปเกี่ยวข้องกับสังคมเพื่อนฝูงต่างๆส่วนในด้านความรักในดวงชะตาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคนรักคู่ครองก็ห่วงใยคุณดีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟ้า8เหรียญคุณเป็นคนที่เก่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นเงินเป็นทองไปหมดคุณต้องลุกขึ้นมาทำงานนะครับจะมีรายได้เข้ามาต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในด้านการงานของคุณวันนี้ไม่ดีเรามาระวังงานผิดพลาดเสียหายมีปัญหาอุปสรรคถ้าใครทำงานราชการก็อาจจะถูกตรวจสอบอะไรสักอย่างเหนือให้คุณระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแต่ส่วนในเรื่องการเงินของคุณมีความพร้อมอยู่แล้วนะในเรื่องเงินทองนี่คุณเตรียมไว้แล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ส่วนในเรื่องความรักเครียดคิดมากนะครับเหมือนกับติดกับดักอะนะคิดวนไปวนมาไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรดีในด้านความรักของชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟ้า4ดาบนะดวงชะตาของคุณในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆมากนักในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยดาวศุกร์กุมราศีคุณก็มีความสุขอะดีมากในดวงชะตาคุณแต่การงานวันนี้เหนื่อยมากกับการทำงานนะครับงานอาจจะเยอะในด้านการเงินเกิดการเงินก็มีรายจ่ายนะครับมีเกณฑ์การทำธุรกรรมนิติกรรมสัญญาการเป็นหนี้เป็นสินด้วยแต่ส่วนในเรื่องความรักเครียดปวดหัวนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความรักชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟ้า3ดาบวันนี้โดยชะตาคุณจะมีเรื่องทุกข์ใจครับแล้วมาระวังปัญหาเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนในโดยชะตาคุณในเรื่องการงานวันนี้ประสบผลความสำเร็จนะครับในเรื่องการงานนะแต่อาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ยังไงคุณก็ได้นะครับสมัครงานได้งานนะได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆส่วนการเงินในวันนี้มีรายจ่ายนะครับกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณอาจจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นคุณก็จะไปซื้อนะครับเปลี่ยนแปลงนะคือซื้อของให้กับตัวเองอะนะมากกว่าแต่ส่วนในด้านความรักระมัดระวังนิดนึงจะมีคนแอบดูแอบส่องคุณนะครับอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆในด้านความรักของชาวราศีมีนนะครับชาวลัคนาราศีมีนวันนี้ได้ฟ็อกสิบไม้เท้าวันนี้การงานคุณจะเยอะมากนะครับงานเยอะนะความรับผิดชอบสูงนะแต่คุณก็จะไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่าความสำเร็จอยู่ข้างหน้าคุณก็จะก้าวเดินต่อไปนะในด้านการงานคุณโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12ราศีถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยคุณต้องมีวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวะที่เกิดสำคัญที่เวลานะของแม่อาจารย์นะจะได้รู้นะครับบางคนรู้วันไม่รู้เดือนดูลำบากโอเคก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ